สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้ต้องหาที่ชาเลนจ์มาให้กันอีกแล้วนะครับ EP นี้จะเป็น EP ที่3แล้วนะครับสำหรับทานี่คืออาหารขึ้นชื่อของจังหวัดอะไรนะครับค่ะ2 EP ก่อนหน้านี้ใครได้เงินไปบ้างยกมือขึ้นเอาละครับ EP นี้เป็น EP ที่3แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะมาคว้าแชมป์ในวันนี้นะครับใช่หนูว่านั่งที่แม่ที่ประจำที่แม่ได้เงินก็ได้จองไปแล้วแล้วพี่ผินไม่ได้คาดหวังแต่ก็อยากได้เงินอยู่มีรางวัลไหมลืมถามเลย EP เนี้ยมีครับผมก็สำหรับคนที่ชนะนะครับตอบถูกมากที่สุดนะครับรับไปเลย 1,000 บาทน้องๆอยู่คลิปนี้อยู่นะครับก็ตอบไปพร้อมกับพวกเราด้วยนะครับมีทั้งหมด10ภาพนะครับใครตอบได้กี่ภาพก็เม้นบอกไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันว่า10จังหวัดนะครับมีของอะไรน่าทานบ้างนะครับค่ะกติกาง่ายๆนะใครที่ได้คะแนนสูงสุดรับเงินรางวัลไปเลยส่วนถ้าเกิดว่าเสมอกันเป่ายิงฉุบจบได้จะมีเสมอใช่ไหมอ่ะเราจะมีสิทธิ์ที่จะไปเป่าผิงฉุบแม่ได้เฮ้ย EP นี้ใครคิดว่าจะได้ตังค์ยกมือขึ้นคาดหวังไว้ก่อนถ้าเราไม่คาดหวังเราก็จะไม่ผิดหวังไงโอ้สิ้นหวังต้นคลิปเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับภาพที่1นะครับตั้มเมี่ยงนาคูนะครับโอ้ลองเออเลยฮะตัวหนึ่งเอจังหวัดกาฬสินธุ์ B จังหวัดเชียงใหม่ C จังหวัดสุโขทัยนะครับโอ้ชาวอ่ะอุ้ยนี่ให้ดูชัดๆกันเลยไม่เป็นหนึ่งหนุ่มเปลี่ยนมีเปลี่ยนได้สรุปอันที่เปลี่ยนนะคืออ่ะให้น้องฟิวคนแรกเลยตอบว่าตอบ A กาฬสินธุ์เพราะว่าเพราะรู้สึกว่าในน้ำพริกอันนั้นเขาอะน่าจะมีปลาก็น่าจะอยู่กาฬสินธุ์แต่ที่ดูมันคล้ายๆแจ่วบองอะไรนั่นน่ะมันก็แบบมีความคล้ายอยู่ก็น่าจะแบบกาฬสินธุ์อีสานพี่ปิ๊บล็อกแรกพี่ปิ๊บล็อกแรกจริงแม่ก็ตอบเองแม่ตอบข้อเองเพราะว่าก็คิดเหมือนน้องฟิวมันเหมือนแจ่วบองมันแบบมันน่าจะมีปลาอยู่ในนั้นก็น่าจะแบบกาฬสินธุ์อะไรเงี้ยพี่ปิ๊บล่ะชื่อตอบเองเหมือนกันหนูตอบก่อนน้องเปลี่ยนอีกเขียนก่อนแม่ด้วยเพราะว่าเซนุนหมาเซนุนหมาไม่ถูกอะไรอันนี้ก็เดามาแล้วเนี่ยโอ้เป็นมันหมาเซนุนหมาเซนุนหมาอ้าวหนูเขียนคนแรกคนมั่นใจอ่ะเป็นหมาอ่ะมาเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันเลยดีกว่านะครับตำเมี่ยงนาคูเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดกาฬสินธุ์เห็นไหมเซนุนหมาประสบการณ์2 EP ทำให้เราเติบโตแล้วสังเกตมาเดี๋ยวเรามาดูข้อที่2กันเลยดีกว่านะครับบะหมี่ซากังลาวโอ้ยนี่น่าจะได้แล้วเป็นอาหารขึ้นของจังหวัดอะไรซากังลาวอันนี้บ้านเลยนะเนี่ยเอตากนี่รู้ใช่ไหมว่ามันอยู่จังหวัดอะไรที่กำแพงเพชรนะครับรู้ใช่ไหมพี่ติ๊ดอ่ะรู้ใช่ไหมซากังลาวอ่ะแม่เล่าหลายรอบแล้วนะไม่รู้หรอกเนี่ยรู้จักแต่เฉากล้วยชากังลาวมันอยู่ไหนอยู่ภายในใจหัวล้ออะไรกันเจ้าจ๋าเลยน่าจะใช่ละบะหมี่ซากังลาวเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดอะไรแม่เดือนตอบว่ากำแพงเพชรเพราะมันชื่อว่าซากังลาวชื่ออะไรนะชากังลาวซาซากังลาวเออนั่นแหละคนกำแพงเพชรจริงวะเนี่ยไม่จริงพี่ฟิล์มอ่ะตอบกำแพงเพชรเหมือนกันน้องฟิล์มอ่ะกำแพงเพชรเฮ้ยเขาลอกกันตาเนี่ยจะได้ยินชุบกันเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันดีกว่านะครับบะหมี่ซากังลาวเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดกำแพงเพชรกำแพงเพชรไปแล้วสูสีกันสามคนแล้วเฮ้ยเป็นไปได้ไงอ่ะสองข้อตอบถูกหมดเลยวิแล้วถ้าชนะเหมือนกันหมดไม่มีแบบว่าคนละพันออกเฮ้ยถ้าตอบถูกทุกข้อแบบเสมอกันสามคนนะแจกเลยคนละพันโอ้โหเฮ้ยถ้าตอบถูกเหมือนกันหมดทุกข้อนะต้องน้องตอบได้กี่ข้อคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปเลยดีกว่านะครับข้าวแช่รามันเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดอะไรข้อ A ชัยภูมิข้อ B ปทุมธานีข้อ C นครนายกนะครับดูดีๆดูส่วนผสมด้วยบางทีแบบส่วนผสมของเขาอาจจะบอกได้ถึงแหล่งที่มานะครับพี่ออกเลยตอบแบบกลางๆแล้วกันเอาละครับไปภาคกลางเอ้ยเอเหมือนเราจะตอบไป EP ที่แล้วแล้วไหมอันนี้ต้องจำเอาเองเออใช่ไหมใครจะไปรู้อาจจะจำผิดก็ได้มันอยู่ในใจหรือเปล่าตอบหมดหรือยังตอบแล้ว
เริ่มจากแม่เดือนก่อนตอบว่าปทุมธานีเพราะว่าอยู่ภาคกลางแล้วมันเกี่ยวอะไรกับข้าวแช่ละมันไม่รู้อะภาคอื่นข้าวแช่ไม่ได้อยู่เหนือหรอแม่เออไม่อยู่กลางเหรอตอบไม่รู้ใช่ไม่อยู่อีสานไม่อยู่เหนือแน่อยู่ใต้ใต้ไม่มีอ่ะพี่ฟิล์มตอบข้อข้อ A ชัยภูมิเพราะว่าปทุมไม่คุ้นนครนายกก็ไม่เคยเห็นน่ะหนูไม่เคยชัยภูมิมันอีสานนะแล้วเคยไปเหรอชัยภูมิอ่ะไม่เออ นั่นแหละเดี๋ยวก็ตอบ A ว่าชัยภูมิอ่าโอเคได้เดี๋ยวมีความผูกความติดหนูว่ามันชัยภูมินะโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนครนายกข้าวแช่รามันนะครับเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดปทุมธานีนี่เด็กปทุมนะเนี่ยข้าวแช่แล้วอยู่ภาคกลางนี่เดือนไม่ธรรมดาเลยครับเนี่ยอ้าวแต่ฟิล์มเรียนปทุมฟิล์มไม่คุ้นเลยเดี๋ยวมาดูข้อต่อไปกันเลยดีกว่านะครับโอ้โหตอนนี้แม่เดือนนำขึ้นแล้วนะครับแม่สอบไปเนี่ยแอบสอบก่อนป่ะไม่อะข้อต่อไปนะครับลาบปูนาเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดอะไรโอ้ตายแล้ว A มหาสารคาม B 101 C ยะโสธรนะครับนี่ลาบปูนานะครับเขากินกันหมดทุกจังหวัดอ่ะแต่อันนี้เป็นอาหารขึ้นชื่อไงแม่เดาน้องฟิวตอบยังฮะตอบแล้วน้องฟิวตอบข้อยะโสธรเพราะว่ามันอีสานมันเลยอ่ะก็แอบลังเลระหว่างร้อยเอ็ดกับยะโสธรพี่ฟิล์มนะครับตอบ B ทั้งว่าร้อยเอ็ดเพราะว่าอยากตอบผมไม่รู้โอ้เออพอแม่พูดว่ามันก็กินกันหมดแต่ว่าถ้าให้ถามว่าขึ้นชื่อจังหวัดไหนเนี่ยไม่มั่นใจเออมันเลยยากตรงนี้แหละไม่เดียวครับข้อ A เพราะมหาสารคามมหาสารคามก็เป็นไปได้ก็น่าจะมีปูเยอะเพราะว่าอะไรไม่รู้อุ้ยปูมีทุกจังหวัดนะฟิวปูทุกนาแล้วปูนาด้วยนะจังหวัดไหนที่ปลูกนาก็มีปูนั่นแหละใช่ไม่ปลูกข้าวยังมีปูเลยใช่ครับผมอุ้ยแล้วเราตอบไม่เหมือนกันหมดเลยอ่ะมันต้องมีคนถูกอยู่คนนึงเนี่ยแม่เราไม่เคยตอบแยกกันขนาดนี้ขอให้คนคนนั้นไม่ใช่แม่เดี๋ยวเรามาดูข้อที่4กันเลยนะครับลาบปูนาเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดมหาสารคามเราเห็นได้เขาจ่าแจ้งดูไม่ได้หรอกว่าเลยเราต้องให้แม่ผิดไม่งั้นเราจะตามทันไม่เป็นไปได้ยังไงอ่ะอันนี้เดาแล้วเนี่ยเนี่ยคนอย่างแม่เดือนไม่เคยเล่นอะไรชนะเลยอย่างเงี้ยมาชนะมันทางของเขาความรู้รอบตัวไอ้คำว่าความรู้รอบตัวเนี่ยคืออะไรรู้ป่ะคือประสบการณ์ไงบ่งบอกถึงความแก่45ปี46แล้วย่าง47แล้วอ๋อยางด้วยเอาครับเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันเลยดีกว่านะครับไก่ย่างพังโคนเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดอะไรอําเภอไก่ย่างวิเชียรเอาละครับข้อ A นะครับจังหวัดบึงกาฬข้อ B สกลนครข้อ C มุกดาหารนะครับแต่จริงๆนี่ตามตลาดบ้านเราก็เห็นนะแบบเนี้ยใช่เหมือนไก่ย่างวิเชียรอ่ะเดี๋ยวมาดูกันสีเดียวกันนะเดี๋ยวขอดูเอาอะไรดีครับหนูจะเดาจนถูกหนูจะเดาตามทฤษฎีข้อที่มันตอบมาอ่ะแม่เดือนตอบว่าบึงกาฬบึงกาฬพี่ฟิล์มล่ะครับเดาตอบซีมุกดาหารมุกดาหารเพราะว่ามีไก่มันก็มีไก่ทุกที่พ่อแม่พูดนั้นก็เหมือนเดิมนั่นแหละก็คือแบบมันก็เหมือนวิเชียรเออแล้วฟิล์มล่ะคะสกลนครถ้าเกิดจังหวัดอีกแล้ว A B C ทำไมถึงตอบว่าสกลนครเพราะมันมีกอไก่ไงกอไก่ก็ไก่ก็คือไก่ย่างทั้งคนอ่ะนะใช่เป็นไปได้อีกเนี่ยอ่ะลองดูน้องคิวแบบมั่วได้แบบแปลกมากนะมันน่าจะได้อยู่เนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับต้องมีคนถูกอ่ะขอละครเนี้ยอ่ะไก่ย่างทั้งคนเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดสกลนครเย้เป็นไงล่ะสกลกอไก่เย้โอ้เล่นอย่างนี้ก็ได้เหรอโอ้โหเฮ้ยแต่จริงๆอ่ะไก่ย่างแบบนี้ก็คือมีทั่วทั้งประเทศเลยนะแม่ใช่ไปตรงไหนก็เห็นแต่ว่าอย่างที่บอกไงเขาเป็นอาหารขึ้นชื่อนะครับของจังหวัดสกลนครนะเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าแค่พูดไปก็รู้แล้วฮะจริงหรือเปล่าแต่ถ้าใครตอบผิดนี่แย่เลยนะเอาเดี๋ยวมาดูกันชาชัก
เป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดอะไร A สตูล B ตรัง C กระบี่ก็เป็นหลักๆของภาคใต้เลยใช่ก็รู้แต่มันอยู่ไหนอ่ะท่าชักอ่ะท่าชาลงไข่มุกกับแถวบ้านเพียบเลยเอออ้าวเฮ้ยนี่ไม่รู้จริงเนี่ยแม่จริงไม่รู้หรือแกล้งไม่รู้ไม่รู้จริงๆเอ้าสตูลก็มีตรังก็มีกระบี่ก็มีกรุงเทพก็มีมันชักได้หมดนะก็นี่ไงไอโรตีชาชักแถวมหาลัยก็มีดูไม่ได้ทำหน้าแทนที่จะถูกที่ผิดเฉยเออเอาละครับตอบเลยนะเสร็จแล้วเริ่มจากน้องฟิลก่อนตอบจังหวัดสตูลเพราะว่ามีชาชักโอ้ยแต่ว่าแบบพอพูดถึงชาชักชาเย็นอย่างเงี้ยที่เขาชักก็แล้วก็ยังไงก็ตายหนูว่ามันน่าตายหมดไงมันน่าจะสตูลไม่ก็กระบี่พี่ฟิล์มสตูลเหมือนกันเพราะว่ามันแอบคุ้นใน TikTok อ่ะเวลาดูอ่ะฮะเอ้าอ๋อมันมีฉันตอบผิดอยู่คนเดียวเหรออ่ะรู้แล้วไม่แน่ไม่แน่กระบี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 ่ข้อ4กระบี่นะครับเพราะว่าเดาโหจบเลยเฮ้ยแต่ไม่มั่นใจจริงระหว่างสตูลกับอะไรนะกับตังเหรอหนูกับกระบี่โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับชาชักเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดสตูลเอ้าเขาทันเราแล้วนี่ใช่ครับทันแน่แล้วคนที่ตอบถูกคือน้องฟิลกับพี่บีไม่เดือดตอบผิดนะครับใช่ทันแน่แล้วเป็นไงพันหนึ่งไม่คือหนูว่าสู้กับใครได้บ้างตอนนี้ไอ้ที่บอกว่าคาดหวังกับเงินพันหนึ่งเอาละครับตอนนี้นะคะแนนน้องฟิลกับแม่เดือนเท่ากันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปกันเลยดีกว่านะครับข้าวซอยข้าวซอยข้าวซอยซอยข้าวซอยเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดอะไรเออำนาจเจริญบีอุตรดิตซีหนองคายนะครับคิดเครียดกันมากเลยนะครับอะไรแม่ไม่รู้กำแพงเพชรเปล่าไม่มีช้อยตอบไปเอาละครับ Word to Down แน่นอนนะ A น่าจะเลิน B อุตรดิตถ์ C หนองคายนะครับตอบไปแล้วไม่ลอกหรอกเป็นการตอบว่าอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์นะครับเพราะว่าเดาเดาเลยอ่ะแม่ตอบแบบสั้นๆอย่างนั้นเลยพี่ฟิล์มอ่ะตอบ C หนองคายนะครับใช่น้องฟิว C หนองคายเพราะว่าเพราะดูจากชอยแล้วข้อต่อไปมันน่าจะตอบ4จริงๆข้อก่อนหนูก็เดาแบบนี้เราดูแบบนี้มันน่าจะมีแบบโอกาสเป็นไปได้เพราะเราไม่รู้ไงความรู้รอบตัวพี่ฟิวน้องฟิวตอบข้อ4อีกแล้วค่ะใช่แม่เดือนตอบข้อ B B อุตรดิตถ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูคำตอบเลยดีกว่านะครับข้าวซอยเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดอะไรนะครับคำตอบนั่นก็คือจังหวัดหนองคายตอนนี้นะเดี๋ยวมาทวนคะแนนกันหน่อยน้องฟิวมี5คะแนนพี่ฟิวมี4ไม่เทือนมี4อ้าวหนูพ่อแม่เหรอ เดี๋ยวหนูไม่แข่งกับน้องดีกว่าเฮ้ยไม่ธรรมดาแต่มีการโค่นแชมป์มันเกิดขึ้นอย่าบอกนะว่าที่ตรงนี้มันศักดิ์สิทธิ์นี่ EP หน้าต้องแยกกันตรงนั้นเดี๋ยวเราดูข้อต่อไปเลยดีกว่านะครับซาลาเปาไส้ปลาแรดเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดอะไรข้อ A อุทัยธานีข้อ B น่านข้อ C เลยนะครับอะไรอ่ะเอ้ยเราไปอุทัยล่าสุดคุ้นเมนูนี้ป่ะไม่งั้นตัดทิ้งไปอุทัยอะไรก๋วยเตี๋ยวอร่อย ลูกยางนาเยอะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะอุทัยนี่ของดีเขาก็เยอะนะครับใช่ปลาแรดใช่น่านภาคไหนอะแม่เหนือแล้วอุทัยอะแม่อุทัยกลางแม่เดือนทำหน้าเคร่งเครียดมากเลยวันนี้สงสัยจะโดนโค่นแชมป์เออพันหนึ่งพันหนึ่งแม่เดือนตอบจังหวัดอุทัยธานีเพราะว่าเดาอันนี้ว่ามีปลาแรดอีกมันมีทุกที่อ่ะปลาแรดอ่ะเราอ่ะอะไรกันน่ะพี่ฟิล์มตอบว่าตอบบี้เพราะว่าแม่น้ำน่านรู้จักป่ะโอ้โหแล้วเกี่ยวอะไรปลาแรดมีปลาแรดน้องฟิวล่ะบีข้อบีเหมือนกันใช่เพราะว่าไม่น้ำนาน มันอยู่เหนือเหนือก็น่าจะกินแบบซาลาปงซาลาเปาอะไรเงี้ย นั่นคนจีนไม่รู้ว่าจีนนะซาลาเปาเนี่ย นั่นแหละน่าจะน่านเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับคำตอบนะครับซาลาเปาไส้ปลาแรดนะครับเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดอุทัยธานีจริงดิจริงครับผมไปเสิร์ชดูใน Google ได้เลยใครเสมอกับหนูแม่เหรอคือจริงๆอ่ะจังหวัดอุทัยก็มีอาหารขึ้นชื่อหลายอย่างแต่เราเสิร์ชใน Google หาข้อมูลมาเขาบอกว่าซาลาเปาไส้ปลาแรดเนี่ยใช่เลยนะครับเราไม่เคยได้ยินข้อต่อไปนะครับ
แกงส้มปูไข่ใบชะครามเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดอะไรนะครับอ่ะข้อ A นะครับสมุทรสาครข้อ B สมุทรสงครามข้อ C สมุทรปราการนะครับนี่เลยเดี๋ยวสมุทรสาครก็ตรงมหาชัยใช่ไหมใช่ครับสมุทรสงครามก็แถวมหาชัยนั่นแหละแม่ที่ใกล้ๆกันสมุทรหมดเลย3สมุทรนะครับได้แล้วงั้นไปปราการกันเถอะไม่ไปเพื่อนไอ้ที่ดูเขาไม่ไปหรอกไม่ได้ไปเจ้าสาครหรืออันนี้เดาไว้เนี่ยเราเนี่ยหรือสงครามน้องเพียงตอบยังฮะตอบแล้วน้องเพียงตอบข้อ B ข้อ B สมุทรสงครามพี่พิมนะครับ C เราไปปราการคนเดียวเลยแม่ B สมุทรสงครามน้องเพียงถามว่าทำไมตอบข้อ B ก่อนรู้สึกว่ามันน่าจะไปทำสงครามกันที่นั่นแหละสงครามแกงไงแกงปูนะแต่ไม่เคยได้ยินว่าจังหวัดไหนสักที่เนี่ยหรือเขาทำใบเอหาใบชะครามอ่ะแม่จำไม่ได้ไม่มีเอก็บีเดี๋ยวมาดูกันนะครับคำตอบข้อนี้เนี่ยแกงส้มปูไข่ใบชะครามนะครับเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรสาครครับเอด้วยหมดเลยนะครับอุ้ยแต่คะแนนเขาก็นำหนูอยู่ดีเนาะดูเศร้ามากเลยเหลือข้อสุดท้ายแล้วเนี่ยโอ้ยแม่กับฟิวดีกว่าเดี๋ยวมาดูข้อสุดท้ายเลยดีกว่าเดี๋ยวเรามาทวนคะแนนกันก่อนแม่เดือนถูก5คะแนนนะครับมีอยู่5คะแนนพี่ฟิล์มมีอยู่4นะครับน้องฟิวมีอยู่5นะครับแต่ถ้าตาเนี่ยพี่ฟิล์มตอบถูกแม่น้องฟิวผิดคือเสมอกัน3เฮ้ยกูต้องจ่าย 3,000 เลยเหรอก็มันเท่ากันไง5 ได้โอเคให้พี่มิวก็ถูกนะป่ะเอาละครับข้อนี้เป็นข้อตัดสินนะครับก็อย่างที่บอกนะน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับตอบไปพร้อมกับพวกเราด้วยนะครับน้องๆตอบได้กี่คะแนนก็เม้นไว้ด้วยนะโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูข้อสุดท้ายกันเลยดีกว่านะครับมาเต้าหู้ดำเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดอะไรโอ้ยถามแต่ละอย่างข้อ A ราชบุรีข้อ B ชุมพรข้อ C นราธิวาสอะไรอ่ะฟิวไวมากเต้าหู้ดำโอ้ยตอบไปแล้วอ่ะลูกใช่ครับแม่ดูแม่ทำหน้าล็อกแล้วไม่บอกตอบอะไรอ่ะเอ้าถ้ามีชนะนี่เราจะได้คนละพันเลยนะเดี๋ยวนะให้ไปเดือนก่อนไม่มั่นใจไม่เดือนตอบว่าจังหวัดราชบุรีเพราะว่าเดาไม่รู้จริงๆเต้าหู้ดำแม่ดังมากเลยนะไม่เคยกินเต้าหู้นี้หรอพี่ฟิล์มตอบว่าจังหวัดเอ้เหมือนกันเพราะว่าก็เดาเนี่ยแหละแต่ฟิล์มไม่รู้ว่าที่อื่นมันมีหรอแล้วฟิล์มก็ไม่รู้ว่าที่ไหนมีขายเหมือนกันไม่คุ้นชื่ออืมน้องฟิล์มตอบว่าชุมพรชุมพรข้อ B นะครับเพราะว่าปีนี้มีสแกนชุมพรได้เราไม่รู้อ่ะเราเดาเอาอันไหนแบบมีจังหวัดที่คุ้นก็เอานั่นแหละดูมีสแกนเยอะจะประมาณนี้นะเฮ้ยจริงๆข้อเนี้ยเชื่อมั้ยแบบพ่อว่าเนี่ยน้องๆ นะที่อยู่ในจังหวัดเนี้ยรู้หมดเลยถ้าฟิลถูกก็ชนะแต่ถ้าแม่ถูกก็แม่ชนะใช่ครับแม่ก็ต้องจบแล้วถ้าแม่กับน้องฟิลผิดพี่ฟิลถูกไม่ได้ก็ตอบเหมือนกันแม่ก็ชนะอยู่ดีโอเคไม่จับไม่สองเดี๋ยวเราไปดูกันนะคำตอบที่ถูกต้องนั่นคือจังหวัดอะไรนะครับถ้าตอบผิดทั้งคู่ก็เสมอกับฟิลได้โอเคไหมเต้าหู้ดำเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดเราตอบอะไรวะราชบุรีอ้าวเราตอบถูกเฮ้ยแม่ตอบถูกเฮ้ยถูกต้องครับเป็นราชบุรีอะไรคือ A 3ข้อติดที่ผัดดาวไป C กับ B มีโดพ่อบอกเลยว่าผัดกะเพราต้องพูดดำอร่อยมากถ้าเรามีโอกาสไปราชบุรีเดี๋ยวลองไปหาร้านทานกันนะแม่ได้แล้วดูอาหารขึ้นชื่อเลยเปิดวินเนอร์ของเราในวันนี้นะครับนั่นก็คือแม่เตือนนะครับตอบถูกทั้งหมด6ข้ออันดับที่2นะครับก็เสมอกันกับพี่ฟิล์มน้องฟิวกับพี่ฟิล์มนะครับตอบถูกคนละ5ข้อเหมือนกันครับเฉียดฉิวแล้วแม่ชนะข้อสุดท้ายนี่เองนะฮะแล้ววินเนอร์ของเราในวันนี้นั่นคือแม่เดือนนะครับรับไป 1,000 บาทแม่ตอบผิดอ่ะแล้วพี่ได้แน่เสมอหมดอ่ะเดี๋ยวแม่ตอบไม่ผิดไงพ่อเกือบแย่เอาละครับน้องๆให้ดูคลิปนี้อยู่นะครับตอบถูกกี่จังหวัดก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับแล้วอยากให้พวกเราทำคลิปแนวนี้อีกก็คอมเมนต์กันไว้ได้เลยเดี๋ยวเรามาทำให้ดูกันนะครับแล้วเดี๋ยวมาตามดูว่า EP ต่อไปใครจะได้เป็นแชมป์อีกแล้วนะตอนนี้แม่เดือนได้แชมป์3สมัยเจ้ากี่สมัยไหนพูดจะได้แบบว่า10สมัย
เยอะไปแล้วนี่จะเป็นครั้งแบบไม่ปกตินะที่แม่เดือนเนี่ยได้แชมป์ใช่แล้วทำมากี่ช่วงแม่แพ้ตลอดใช่ครับดูก็หัวเราะสุดใจ EP ต่อไปเดี๋ยวมาตามดูว่าใครจะเป็น The Winner นะครับรอชมคลิปต่อไปกันด้วยสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย